มันมีอยู่วันหนึ่งผมวิ่งขึ้นภูเขาสูงชันมากครับขึ้นเขาลงเขาอัพดาวอัพดาวเนี่ยเลือดออกตามเล็บเท้าการฝึกหนักมากครับทุกวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเราจะวิ่งขึ้นภูเขาสูงชันมากครับวิ่งขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เดินลงมาสปีดขึ้นแล้วเดินลงมาเนี่ยซึ่งมันมีอยู่วันหนึ่งผมกินอาหารเช้าเข้าไปเยอะมากเลยแล้วผมต้องไปสปีดขึ้นภูเขาเนี่ยมันทำให้ผมอ้วกออกมาหมดครับแล้วหลังอย่างนั้นมันผมก็เลยจำเลยว่าวันจันทร์วันอังคารเนี่ยกับโค้ชคนนี้เนี่ยกินน้ำส้มแก้วเดียวพอแล้วบางครั้งเราก็จะวิ่ง7กิโลเมตรรอบอ่างเก็บน้ำนะครับ7กิโลเมตรวิ่ง7กิโลเมตรเสร็จปั๊บแล้ววิ่งอีกอ่ะวิ่งอีก7กิโลเมตรครับวิ่ง2ครั้งครับผมบางทีวิ่งในป่าขึ้นเขาลงเขาอัพดาวอัพดาวเนี่ยจะวิ่งราวๆ2ชั่วโมงครับจนเหงื่อมันเป็นน้ำแข็งครับเลือดออกตามเล็บเท้าเงี้ยเพราะนั้นต้องดูแลเล็บไม่ให้ออกมาไม่ให้ยาวครับถ้ายาวก็เลือดก็ออกครับเล็บไปชนเนื้อครับมันอันนี้จะมีบ่อยมากอย่างที่บอกมันเป็นความฝันผมที่ว่าหนึ่งเราได้เล่นอาชีพพอเราเล่นอาชีพปั๊บเนี่ยมันเราจะท้อไปทำไมนะครับคือที่ท้อก็คือมันเป็นอะไรที่แบบซีเรียสมากครับพอแพ้ปั๊บเนี่ยประธานสโมสรเนี่ยเขาจะเข้ามาในห้องประชุมเขาจะด่าทีละคนเขาด่านะครับเขาจะด่าตั้งแต่ประตูผมก็เป็นกองกลางผมบอกตายละมันเดี๋ยวจะถึงชั้นแล้วเงี้ยคือพอเรามานึกอีกทีว่าเออทีมันแพ้แต่ว่าเราเล่นให้มันดีเนี่ยเราก็คงไม่โดนด่าจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับพอมาถึงเปาปั๊บเนี่ยเขาก็ชื่นชมเราแล้วก็เว้นไปด่าคนอื่นนะซึ่งก็มันก็จะเป็นฟุตบอลมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับคือถ้าแต่ละคนรับผิดชอบแล้วเล่นให้ดีเนี่ยมันทีมมันชนะผมอยู่ที่นั่น6ปีเนี่ยเปลี่ยนโค้ช6คนนะครับแต่ละคนก็จะโดนไล่ออกมันก็เป็นผลดีกับผมที่ว่าผมได้เรียนรู้กับการทำทีมกับโค้ชที่หนีตกชั้นเนี่ยจะทำทีมยังไงครับซึ่งตรงนั้นผมได้เรียนรู้อะไรมาเยอะมากตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็อยากกลับบ้านอยู่2ปีก็กลับเขาให้ต่ออีก5ปีก็กลับมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดครั้งที่1แล้วครับครั้งที่2ก็คือพอไปเยอรมันเนี่ยพอเล่นๆอยู่ไปเรียนโค้ชครับผมพอเรียนโค้ชจบปั๊บเนี่ยมันนึกถึงเอ๊ะโค้ชที่สอนเรามาสมัยก่อนเนี่ยมันสอนไม่ถูกครับสอนไม่ถูกจริงๆครับครับเราไม่มีโปรแกรมการฝึกที่เป็นสเต็ปที่ถูกวิธีครับวิธีการฝึกไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะครับหรืออาหารการกินการพักผ่อนเนี่ยเราไม่ได้เน้นตรงนี้ครับผมพอเรียนจบปั๊บผมก็ร้อนวิชาก็กลับเมืองไทยนะครับอยากจะมาเป็นโค้ชคืออยากจะมาสอนให้เขาให้ถูกวิธีครับกลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้เป็นโค้ชครับเพราะว่าบ้านเราเขาไม่ค่อยสนใจก็บังเอิญที่ญี่ปุ่นเขามีข่าวว่าผมกลับมาจากเยอรมันปั๊บเนี่ยเขาก็เลยโทรมาผมมาเป็นโค้ชที่ญี่ปุ่นไหมอันนั้นผมก็เลยได้ไปเป็นโค้ชที่ญี่ปุ่นจริงๆเขาไม่ฟังเราหรอกคือส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยโค้ชในญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็คือโค้ชยุโรปโค้ชบราซิลนะครับแล้วผมเป็นคนแรกที่เป็นโค้ชในญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกคือผู้เล่นไม่ค่อยเชื่อครับผมชอบตรงนี้อยู่แล้วครับว่าเวลาคนสบประมาทเราเนี่ยเราจะทำให้เขาให้ดูว่าเนี่ยเราทำได้ผมก็ทำให้คนญี่ปุ่นเห็นว่าวิธีการฝึกแบบนี้เขาจะเก่งขึ้นยังไงจะเล่นระบบนี้เขาจะเก่งยังไงอันนี้ผมก็ทำให้คนญี่ปุ่นเห็นอยู่แล้วครับแล้วทำให้เด็กคนญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อในความสามารถผมและผมถึงอยู่โค้ชญี่ปุ่นได้ถึง10กว่าปีเมื่อก่อนผมก็พยายามใส่เสื้อผ้าตัวเก่าๆอะไรเงี้ยครับแต่ตัวนี้มันอยู่ที่ความมั่นใจมากกว่าครับคือเราทำงานให้ละเอียดมากกว่านะครับรู้คู่ต่อสู้ครับแล้วที่สำคัญคือเด็กของเราเนี่ยมีมาตรฐานตรงนี้ไหมถ้าเรามีความมั่นใจครับถ้าเรารู้จริงเราก็จะไม่มีประมาทอะไรครับก็ทำให้การจัดการทีมการคุมทีมเนี่ยง่ายขึ้นผมเรียนโค้ชมาจากยุโรปอยู่แล้วครับปีหนึ่งเราต้องไปรีเฟรชก็คือไปอบรมอีกทีนึงเงี้ยครับแล้ว
ทุกๆปีที่ผมไปก็คือมันเป็นโค้ชระดับโลกเขามาอบรมกันเนี่ยแล้วผมก็ไปพอไปเราก็จะรู้ว่าหลักสูตรในบ้านเรากับหลักสูตรในยุโรปเนี่ยมันคนละอย่างครับซึ่งเรายังไม่แล้วเราตามเขาไม่ทันครับอย่างอุซเบกิสถานญี่ปุ่นเนี้ยเขาไม่ได้เอาหลักสูตรของ AFC ครับคือหลักสูตร AFC สมัยก่อนเนี่ยมันยังขาดตกบกพร่องเยอะมากซึ่งมันเป็นหลักสูตรที่ยุโรปเขาไปตั้งไกลแล้วครับอย่างการกดดันเราก็กดดันนะครับแต่ว่าเรายังไม่สอนลึกซึ้งเหมือนยุโรปว่าเราจะกดดันยังไงกดดันข้างหน้ากดดันตรงมิดฟิลด์กดดันจากข้างหลังเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยละเอียดครับผมเพราะนั้นเราจะสู้คนอื่นไม่ได้จะสู้พวกญี่ปุ่นอุซเบกิสถานหรือพวกอิหร่านอิรักเนี่ยเขาไปเรียนตรงโน้นครับบางประเทศนี่แทบไม่เรียนของ AFC เลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่า AFC ไม่ใช่ว่าหลักสูตรเขาไม่ดีครับมันก็เป็นหลักสูตรพื้นฐานธรรมดาธรรมดานะครับครับแรงบันดาลใจครับนะครับคือถ้าเราฝันอะไรเนี่ยผมว่าใครก็ตามนะถ้าฝันมันจะได้หมดครับผมฝันว่ามีเครื่องเสียงที่มีลำโพงตัวใหญ่เลยอย่างเงี้ยลำโพง6ตัวเรียงกันมีแอมพลิฟายมีเครื่องเล่นอะไรเนี่ยผมจะวาดรูปครับมันก็มีครับมันก็มีได้ฝันว่าจะมีกีตาร์สวยๆสักตัวมันก็มีได้ครับนะฝันว่าจะมีบ้านเขียนบ้านครับฝันว่าจะชนะอะไรเนี่ยมันชนะได้หมดถ้าเราฝันจริงๆแล้วความฝันเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้ครับคือเราจะมีวินัยกับตัวเองครับก็อยากฝากน้องๆว่าถ้าอยากจะฝันอะไรเนี่ยอยากได้อะไรอ่ะให้เขียนไปในสมุดนะครับให้เขียนให้วาดรูปครับแล้วมันจะได้อยากได้บ้านก็วาดรูปบ้านนะครับถ้าเราฝันอะไรวาดลงไปในสมุดนะครับนะวาดเงินสักกองเงี้ยก็ผมว่ามันได้แล้วครับมันเป็นแรงจูงใจให้เราผลักดันให้เราไปประสบความสำเร็จได้ครับผมครับอยากได้อะไรอ่ะให้เขียนไปในสมุดนะครับให้เขียนให้วาดรูปครับแล้วมันจะได้ครับนั่นคือเรื่องราวของโค้ชเชิงวิทยาลาหกุลนะครับซึ่งในอดีตเขาเคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากเหลือเกินนะครับหลายๆคนอาจจะอยากนำไปเป็นแบบอย่างแน่นอนปัจจุบันนี้ครับโค้ชเชิงก็ยังคลุกคลีอยู่กับวงการกีฬาโดยเฉพาะยิ่งวงการฟุตบอลนะครับประสบการณ์ที่มากมายในเส้นทางชีวิตของโค้ชเชิงนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างน่าเรียนรู้ในตอนต่อไปครับเราจะไปตามดูว่าโค้ชเฮงดำเนินชีวิตอย่างไรมีแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างไรจึงประสบความสำเร็จนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับช่วงนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับไปช่วยไว้นิดนึงปกติเนี่ยไม่ค่อยให้ใครเข้ามาในบ้านหรอกครับนี่คงเป็นรายการแรกนะที่จะแนะนำให้เข้าไปชมในบ้านได้